สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ผมเบิ้มการันตีครับได้รับเกียรติอย่างยิ่งเลยได้มาเล่นละครซอโดยคณะแม่บัวตองเมืองป้าวซึ่งตอนนี้เฮาอยู่ที่ดอยม่วงคำวัดดอยม่วงคำชื่อว่าบ่อพาสามเศร้าหรือว่าที่ถิ่นกำเนิดของเจ้าแม่บัวตองเจ้าแม่บัวเพียงและเจ้าย่าตอนนี้ครับผมอยู่กับผู้นำทีมงานหรือว่าแม่ครูบัวตองครับสวัสดีครับแม่ครูครับจ้าว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 วันนี้เป็นไงพ่อครับเป็นเกียรติทางครั้งหนึ่งเป็นเกียรติทางครั้งหนึ่งนะเจ้าดีใจที่ยังได้มาเหมือนเดิมนะเจ้าก็เจ้าย่ากับเจ้าแม่บัวตองเจ้าแม่บัวแก้วยังจะใจอยู่ยังจะในคณะของบัวตองป้าอยู่นะเจ้าเราขอขอบคุณนะเจ้าคิดผิดแล้วครับที่แม่ได้มาแสดงที่นี่ปีที่สี่แล้วจ้าปีที่สี่เบิ้มการันตีได้รับเกียรติจากแม่บัวตองปีนี้เป็นปีที่2เนาะแล้วขอบคุณไปยังลูกศิษย์แม่บัวตองของท่านนึงน้องอัมพรน้องอัมพรสั่งเป็นว่าน้องอัมพรไหนนะน้องอัมพรก็ได้สังเกตก็ได้สังเกตไปอย่างก็ได้สังเกตน้องน้องอัมพรคนงานครับคนงานแล้วก็ประวัติต่างๆนี่ทางพื้นแม่บัวตองจะถ่ายทอดออกมาอยู่ที่นี่ตอนนี้ครับเรียนเชิญคุณผู้ชมทุกท่านมากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ยังต่างหรือว่าถิ่นและแนวแห่งนี้ที่เรานับถือกันครับตอนนี้ครับเกียรติให้ครับโอ้อันนี้ลูกศิษย์ลูกหาของอันนี้น้องอมพรน้องอมพรสวัสดีเจ้าน้องอมพรนะครับเอาผู้ชมชมอยู่ตรงนี้กันเป็นไรพ่อได้ติดเกียรติอีกนิดนึงเนาะเข้ามาคิดเตี้ยละที่นี่ให้มาประเด็นนี้กับเป็นเรื่องที่สามที่สี่ค่ะขอบคุณสำหรับนี่ที่ลืมไปได้นั่นคือคุณเจ้าถ้าใครจะคุณเป็นได้ครับถ้าใครจะคือเขาบอกว่าขอบคุณที่ให้ความไว้วางใจที่จะทำงานตรงนี้คือจะทำให้ดีที่สุดแล้วปีนี้รู้สึกว่าจะจัดหนักจัดหนักครับผมเรียนเชิญคุณผู้ชมทุกท่านมาดูสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ฮะมูฮอลล่าแนสักระนะครับนี่นะครับแม่หมาผมทำแม่หมาผมทำแม่นี้ครับลูกหมีลูกตัวออกมาคือเจ้าแม่บัวแก้วหรือว่าจิตติกาครับแล้วก็เจ้าแม่บัวตองซึ่งเป็นที่สักการะของหมู่เฮาศิลปินหมู่เฮาเจ้าและนาทุกหมู่เหล่าและกระเดียวผมเบิ้มการันตีจะพาผู้ชมไปดูที่พระประภาสามเศร้าเป็นยังไงขออนุญาตแม่หมาของความทุกหมู่เจ้าบุตรของครับครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวเราไปพูดตัดไปพอที่ตัวแทนสามเศร้ากันเนาะนี่นะครับแม่บัวตองฟ้ากันแล้วแม่บัวตองมาสักการะถึงสถานที่นี้ครับที่ที่ที่ความอบอุ่นแก่ลูกแก่เต้าเรื่องที่อย่างนี้เรียนเชิญเลยครับเรียนเชิญเลยครับเขาลูกเต้าเป็นคนกับพ่อจะไทยทอดเจตนารมณ์เกี่ยวกับชีวิตของเจ้าย่าที่ให้ความอบอุ่นลูกหญิงใดดูว่าสมัยตะก้อนสมัยหลายหลายพันปีตะก้อนหน้าที่แห่งนี้คือที่ความอบอุ่นที่ให้ความปลอดภัยแก่ลูกแก่เต้านี่นะครับบุญคุณของแม่นั้นล้นเหลือกันต่างนั่นแม่เนาะนี่ครับขั้นตอนเนาะขั้นตอนบูชาขั้นตอนที่ไหนคิดที่ไหนถูกที่ไหนบรรทุกต้องจอดการต่อไปก็เป็นก็ไปนี่ครับขอให้เจ้าแม่อภัยให้กับทีมงานของแม่ด้วยนะเจ้าเพราะว่าเข้าใจเข้ามาเข้าใจเข้าบางบางครั้งประวัติต่างๆเขาอาจจะย่อส่วนลงมาเนาะครับเพื่อความเข้าใจขอบคุณครับแม่แม่ครับขอบคุณคุณผู้ชมทางนี้ด้วยขอบคุณนะเจ้าที่มามาแอวหาเจ้าย่านะเจ้าแล้วก็มาวันนี้ก็มาเฮาก็ได้เอาความสิ่งที่ดีๆมาแสดงเกิดกันครับผมแล้วก็นั่งนั่งชมไว้งามกว่าครับคุณผู้ชมแม่บัวตองเนี่ยปีนี้ก็ได้แล้วก็แม่อายุ65แล้วเจ้าปีนั้นเดือนแล้วเนี่ยเดือนแล้วคุณผู้ชมผ่านก่อนอันนี้เปิ้นท้องว่าคนงามเต้าเท่าเนี่ยๆๆเอาอีกแม่มานั่งเลยนะไปบ้าอันบ่ใจขออันนี้คนเฮามันได้มีประโยชน์หน่อยมีคุณค่าหน่อยแต่คุณผู้ชมทุกท่านครับแม่บัวตองท่านนี้ดูผิวพรรณวันนี้ผ่องใสก่อการปฏิบัติตัวของแม่แต่เจ้าผมเบิ่มการันตีมานัดกันจะขึ้นรถที่บ้านแ
นึกว่าแม่มาตื่นเตี้ยแต่ที่ไหนได้แม่ทำกิจกรรมของแม่โดยปฏิบัติตลอดเรียกว่าหมู่เฮาถ้าปฏิบัติอีกใหญ่ก็จะยืนจะบานแม่ปฏิบัติอีกได้บอกกันเลยครับแม่ลูกมาเมื่อเช้าเนาะข้าจะนัดแม่ไปที่ไหนยานาเจ้าว่าจะไปซอที่ห้าเนอร์ประมาณที่ห้ารถจะเอาเนอร์ที่ซอนี่แม่ลูกแล้วปฏิบัติในห้องครูบาอาจารย์นะเจ้าปฏิบัติธรรมะนะเจ้าปฏิบัติอยู่ห้านก่อนนะสวดมนต์ไหว้พระนะเจ้าจนแผ่เมตตาเรียบร้อยแม่ถึงจะออกไปทำงานได้นะเจ้าประมาณก็มาได้นะเจ้าเราคือเพื่อนลูกก็เต้านะเจ้าทุกอย่างก็ขอให้มันได้รับความสำเร็จนะเจ้าไปตั้งหน้าก็บอกให้ได้มีอุปสรรคนะเจ้านี่แหละครับเป็นสิ่งที่ว่าเป็นธรรมเนียมเป็นวัฒนธรรมที่ว่าหมู่เฮาควรจะปฏิบัติและเป็นนั่งสมาธิตัวน้องแม่เนาะหนึ่งมีจิตใจที่สบายแผ่เมตตาให้กับเจ้ากรรมนายเวรต่างๆสรรพสิ่งต่างๆขอให้เจริญเจริญขอให้สืบลูกหลานนับนับนะแม่ครับขอบคุณผู้ชมทุกท่านครับแล้วแต่เดียวผมเบิ้มการันตีจะพาท่านไปชมว่าห้อยติ่งแม่ย่าหรือว่าห้อยติ่งแม่หมาคนคำจะมีจริงอย่างในประวัติศาสตร์ก็จะหรือก่อนเรียนเชิญมาตรงนี้นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณนี่ครับลองเข้าๆครับเหมือนแล้วครับนี่ครับมาถึงของแม่ใหญ่นี่เหมือนใส่เต้าขึ้นนี่อ๋อนี่เหรอนี่มองหัวยาวเป็นมองให้ตีนนะจ๊ะมาตีนไม่ยากหรือว่ามาตีนไม่ยากจ้ะพี่เปิ้ลจะต้องมาเข้ามาหาในภาษาสามเต้าเนี่ยเนาะอยู่ที่นี่เนาะนี่เป็นตั้งหลักผู้ชมที่ครับทุกท่านครับตอนนี้ครับเบิ้มการันตีได้พักเข้ามาอยู่ที่แม่ศาลาต่อแน่สมเด็จย่าหรือว่าแม่ย่าของเขาไม่หมายถึงเขาแล้วก็เจ้าแม่บุกเกลและเจ้าแม่บุกตองนะครับเรื่องแล้วความรักความผูกพันสายเลือดที่มีร่วมกันอย่างของคุณพ่อไวโพธิ์เพชรสุพรรณก็รู้ว่าคนที่ท่านรับบุตรสุดแซ่บซึ้งหญิงคนหนึ่งนั้นหรือชื่อว่าแม่จำกันได้ไหมหนอมอสระแอมีไม่เอกใช่แน่แม่ของเราแม่คนเดียวจำได้หญิงชายรู้ชื่อคุ้นหูแม่แกแม่ของเขาคนที่รักเราแน่แม่ของเราเป็นแม่เก่าคนเดิมเริ่มเกิดมาใครที่ว่ารักเราไม่เท่าแม่เฝ้าเหลวแลสารพัดตัดปัญหาปากว่าเกลียดใจสมเพชเวทนาเลี้ยงลูกมาจนโตโอ้พระคุณครับและตอนนี้เบิ้มการันตีอยู่ใกล้กับศิลปินอาวุโสท่านหนึ่งครับสวัสดีครับพ่อครูมโนครับสวัสดีครับคุณผู้ชมอยู่ทางนี้ครับสวัสดีครับวันนี้ได้รับเกียรติกับพ่อครูมโนมาเล่นละครซ้อที่นี่ไปเนาะครับพ่อครูมโนมาเดือนนี้ยังสอนซ้ออย่างนี้ครับสอนครับและก็ยังทับซ้อตัวอยู่เนาะทับซ้ออยู่ตลอดครับผมปกติวันชมจะสอนอยู่ที่โรงเรียนขันสุวรรณหนองอ๋อขันสุวรรณใกล้ๆกับโรงพยาบาลราชเวชครับผมครับผมแล้วพ่อครูมโนเป็นบุคคลที่เก่งมากใช้น้ำเลี้ยงเสียงปากยังอี้เลยรู้สึกว่าพ่อครูมโนน่าจะเป็นลูกศิษย์ของแม่ครูคำปันครับแม่ครูคำปันมือเปล่าซึ่งเป็นเจ้าสอนชื่อดังและก็ลูกศิษย์ลูกหานั่นและกับโวหารของพ่อครูมโนสุดยอดพี่อีผมจะบอกให้นับสืบแทรกมาพ่อครูมโนแต่มาโหแบบผมเนี่ยเป็นหลานคู่ท้องเพื่อนแม่สีออนวังสินคำสีออนวังสินคำใต้นึกถึงแม่วังสินคำต้องนึกถึงเจ้าสอนที่ชื่อสีออนวังสินคำอันนี้เพื่อนเป็นคู่เดียวกับแม่บัวสอนของป้าครับผมซึ่งเป็นแม่ของเบิ้มการันตีเองแล้วก็ต้องนึกถึงมวยแห่วังสินคำใต้ถ้าเบิ้มการันตีฟังกรรมพวกแม่พี่น้องต่างๆนะคงจะเป็นเจ้าสอนดังกันนะใช่กับภาษาเกินไปภาษาเกินไปเพราะว่าพวกมนุษย์ยังมีความต้องการแลกหันศักยภาพความสามารถของเพิ่มพลตีถึงแม้จะอยู่กับวงศิลปินนักร้องครับแต่ความสามารถในด้านศิลปินแขนงซอนี้พ่อมองหันเหมือนแล้วแล้วพ่อมีโอกาสอยู่ครั้งหนึ่งจำได้ว่าที่วัดบางสิคำโอ้ไม่ต้องหนึ่งท่านแม่ที่เอาเพิ่มพลตีไปแสดงเป็นแหน่เออแหน่ไอ้หนกอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไว้นับตั้งแต่วันนั้นมาพ่อก็เลยบอกว่าเพิ่มแน่นอนละเลือดศิลปินซอจะบังหายใช่ไหมครับนี่แหละครับอย่างพ่อครูมโนแบบอย่างกรรมเก่าเป็นแบบหันเท่าอี้เป็นห้องแบบเท่าพระกลุ่มหนุ่มพระขมเท่าพี่ตรงเจ๊งน้ำผีได้ในงานคนนี้ครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านครับขอบคุณพระครูครับขอบคุณครับThank you.
ครับคุณผู้ชมทุกท่านครับตอนนี้เรามาดูความเบื้องหลังของทีมงานละครซอคณะบัวตองเมืองเปล่าหรือว่าแม่บัวตองเมืองเปล่าครับตอนนี้นักศิลป์นักบุญทุกท่านกำลังหลั่งไหลกันเข้ามานะที่อย่างนี้ป้าแล้วครับสำหรับผู้ที่เป็นร่างทรงของเจ้าแม่บัวแก้วหรือว่าเจดีย์กาครับตัวผมมาเลยสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้ครับตอนนี้ผู้ชมชมอยู่ในนี้แง่ครับตอนนี้ครับนี่แหละครับทุกๆปีที่ได้มาเนาะต่อครับว่าเป็นท้องไหวอย่างคุณแก้วปารมีต่างๆและจิตใจเสื่อมใช่และปีนี้เป็นได้ความที่รู้สึกเหมือนได้ความที่ปียังรู้สึกอย่างเยอะแต่ต้องดูวันนี้ก่อนว่าจะอัดออกลีลาขนาดไหนครับผมและตอนนี้ทีมงานตัวละครแต่งตัวพร้อมเป็นที่เรียบร้อยต้อนผมไหมครับท่านเอาละอ๋ออันนี้ทีมงานเชฟปีแอนต่อชอบตลกอยู่แล้วชอบกินคนแล้วเชิญข้าตอนนี้นั่งกินข้าวอยู่ครับอันนี้คือตัวแสดงนำท่านหนึ่งครับที่ว่าจะรับบทที่เป็นกาเป็นร่างทรงครับเจ้าแม่บัวแก้วครับสวัสดีครับน้องคำนอนแจ่มครับนี่ครับคุณผู้ชมอยู่ตรงนี้กำลังกินข้าวอยู่มีอะไรอย่างว่าถั่วเน่าเมื่อนี่ของกินเมืองของกินเมืองแน่เน่าเมืองแจ่มครับถั่วเน่าเมืองแจ่มหน่อไม้โดยมีนาคำมีนาอันนี้ของพี่แหนมเกียรติแก้แก้ที่เปล่าฟ้าครับและทีมงานต่างๆครับอยู่ตรงนี้นะครับวันนี้มีน้องปัดเจ็ดพันวันนี้ดูโหงของทีมงานแม่บัวตองเมืองเปล่าแล้วเป็นยังไงครับจากนะครับน้องวิไลชัยทการอยู่ทางนี้ครับกำลังตั้งคอตั้งอยู่ขอมาได้รับเด้อขอตั้งคืนหุ่งมันก่อนครับขอบคุณเจ้านะครับและกับเด็กอ๋อยาซิลสวัสดีครับสวัสดีครับเพ่คุณผู้ชมผู้ชมอยู่ทางนี้คิดถึงแม่ชิวต้องไปที่แกะงัวทุกวันเสาร์ไปอย่างนั้นนี่แหละครับความสนุกสนานความเฮต่างๆอยู่ในเบื้องหลังอย่างนี้ครับแล้วแถมสักครู่หนึ่งครับถ้าพิธีต่างๆพร้อมแล้วทางทีมงานจะได้ทำการเปิดทำการแสดงซึ่งวันนี้เรามีการบันทึกภาพตัวแล้วก็จะหาดูกันได้นี่ครับผู้แม่งานใหญ่ครับสำหรับทีมงานครับกำลังงุนเงียนอยู่รู้สึกว่าปากของร้อนนี่ยังไม่ได้ขายด้วยนะตอนนี้พักโยกกันจ้ะพักโยกกับวัดโยกขายต้มบำรุงขายไปติ๊กครับเดี๋ยวสักกรรมครับเดี๋ยวเราจะตัดเข้าไปสู่ที่หน้าเวทีว่าการแสดงวันนี้จะเป็นยังไงเริ่มตั้งแต่ฉากแรกเลยขอบคุณครับ